คราวที่แล้วเราเรียนกันเรื่องของสเตทในครรภ์นะครับก็คือวันนี้วันที่สัปดาห์หน้าวันมาฆบูชานะก็ไปวัดกันนะเราก็หยุดเรียนถ้าแต่ผมดูแล้วเวลาไม่น่าจะพอเดี๋ยวเราอาจจะต้องนัดเรียนออนไลน์กันหน่อยนะครับนัดเรียนออนไลน์ผมจะนัดวันธรรมดาช่วงค่ำๆก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าสัก2-3 วันนะฮะตอนนี้วันที่17เนาะเมื่อวาน16นะถูกหวยกันไหมครับผมมาถูกกินทุกงวดเลยไหนมันบอกว่ากูดวงดีวะอ่านมาตั้งหลายแหล่งแม่งบอกกูดวงดีดวงดีเกียไม่ถูกเลยอ้าวไม่เป็นไรสิ้นเดือนเอาใหม่นะครับสู้นอะไรชีวิตสเตทในครรภ์หรือว่าหน่วยแรงในครรภ์เพิ่มกระดาษหน่อยนะหน่วยแรงในครรภ์นะครับหรือว่าความเค้นก็ได้มันก็จะมี bending นะฮะสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่อง bending state ซึ่ง bending state เนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มของ normal state มีค่า sigma เท่ากับลบ my over i นี่คือสูตร general ของเขาเลยนะครับโดยที่นักศึกษาจะต้องเข้าใจเรื่องของbending state diagram ด้วยถ้านี้คือรูปด้านข้างของคานพอมีโมเมนต์มากระทำซึ่งโมเมนต์เนี้ยคุณจะต้องวิเคราะห์มาให้ได้นะโมเมนต์ต้องได้จากการวิเคราะห์อย่างเช่นใช้หลักการสมดุลของแรงอะไรก็แล้วแต่หามาเป็นโมเมนต์ภายในเมื่อมีโมเมนต์กระทำปุ๊บมันก็จะมีหน่วยแรงสีแดงๆนี่คือซิกมานะสีแดงคือซิกมาหน่วยแรงก็จะมีรูปแบบการกระจายตัวที่สอดคล้องกับโมเมนต์อย่างเช่นอันนี้คือแกนสะเทินนะครับโมเมนต์หมุนทวนเข็มนาฬิกาแบบนี้ดังนั้นเหนือแกนสะเทินขึ้นไปก็จะเป็นการอัดสภาวะการอัดก็ค่าก็ติดลบนะอันนี้การดึงค่าก็เป็นบวกนะโดยที่มีตัวแปรที่สำคัญคือ y นะครับคือค่า y พุ่งขึ้นเป็นบวก y ลงล่างเป็นลบเนื่องจากว่าทางของเราเนี่ยจะวางอยู่บนระบบพิกัดฉากแกน x แกน y นั้นจุด origin อยู่ตรงนี้นั้นค่า y จึงเป็นบวกลบตามทิศทางของแกนพิกัดฉากหรือ Cartesian coordinate นะฮะโดยมีค่า i เนี่ยจริงๆแล้วถ้านี้เป็น y ตรงนี้จะเป็นแกน z i ตัวเนี้ยมันคือ i ที่หมุนรอบแกน z นะฮะซึ่ง i ที่หมุนรอบแกน z หมายความว่าคานตัวนี้ถ้ามันจะถูกดัดมันจะถูกดัดรอบแกน h นะด้าน hเพราะปกติเวลาเราเอาคานไปตั้งเอาไปวางเราจะวางตั้งไม่วางนอนถ้าใครถ้าเป็นเอนจิเนียร์แล้วคานไปวางนอนเนี่ยแสดงว่าที่เรียนมาทั้งหมดเนี่ยเท่ากับศูนย์เพราะไม่เข้าใจนะครับว่าคุณสมบัติของหน้าตัดด้านไหนเป็นแกนหลักแกนรองนะอย่างเช่นอย่างนี้ i ก็จะเท่ากับ bh กำลัง3ส่วน12ซึ่งไอ้ bh กำลัง3ส่วน12เนี่ยมันมาจากพื้นที่นี้คูณระยะเนี้ยเซนทรอยตรงเนี้ย y bar เนี่ย2ครั้งนะคูณ2ครั้งนั้นชื่อของ i เนี่ยมันจะเรียกอีกอย่างว่าเป็น circle moment area ก็คือ area ก็คือเอาพื้นที่คูณระยะทางที่ตั้งฉากกับพื้นที่นี้นั้น2ครั้งนะนั่นก็คือ circle นะครับซึ่งเทอมในรูปทั่วไปของ i ก็คือ i มีค่าเท่ากับ summationi bar บวก ad กำลัง2ไอ้เนี่ยคุณเรียนในวิชา
MECH 0110นะเรื่องอะไรวะ Mechanic อะไรอ่ะ Engineering Mechanic for Civil นะครับ Static ภาค Static คุณจะเรียนตัวนี้มาก็คือเรียนการหาคุณสมบัติของหน้าตัดเพื่อเอามาใช้ในวิชาที่ขั้นสูงขึ้นนะนั่นจะนักศึกษาก็จะเห็นความต่อเนื่องของเนื้อหาที่มันจะวางลำดับค่อยๆสำคัญขึ้นสำคัญขึ้นนะครับดังนั้นนักศึกษาต้องใช้สูตรตัวนี้ให้ถูกใช้สูตรตัวนี้ให้ถูกมีลบด้วยแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะหาค่าแม็กค่าแม็กก็คือค่าตรงนี้หรือค่าตรงนี้อันนี้ค่าซิกมาแม็กมันจะเกิดขึ้นที่ระยะ C นั้นค่า y max ทางบวกหรือ y minimum ทางลบเนี่ยมันคือค่า C ความหมายของมันนะดังนั้นสูตรเนี่ยมันจะเขียนได้อีกอย่างว่า sigma max มีค่าเท่ากับ mc over i ไม่มีบวกลบแล้วเพราะคุณต้องรู้เองเลยว่าเขากำลังหมายถึงไม่ตรงนี้ก็ตรงนี้แล้วแต่ทิศทางของโมเมนต์นะว่าโมเมนต์มันหมุนทวนเข็มหรือตามเข็มเนี่ยคือแผ่นเนี้ยคือสรุปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับอยู่ในแผ่นนี้แผ่นเดียวนะวันนี้เราจะมาเรียนอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นนะเกิดขึ้นในคานเช่นเดียวกับ bending stateนะก็คือเรื่องของทางสวดเชียร์สเตตนะครับทางสวดเชียร์สเตตคานส่วนสำคัญเลยสมมติว่ารับยูนิฟอร์มโหลดคานก็จะมีรีแอคชั่นL ตัวนี้ก็ WL ส่วน2 WL ส่วน2ก็จะมี shear force diagram ถ้าเป็น uniform load เป็นรูปนี้ V ตรงนี้ max มีค่าเท่ากับ WL ส่วน2ก็คือ reaction นะครับแล้วก็มี bending moment อันนี้ shear force diagram นี่ bending moment diagram ซึ่งมักจะมีค่า max อยู่ในตำแหน่งที่ shear เป็น0นะโมเมนต์แม็กมักจะเกิดขึ้นที่เชียร์เป็น0อันนี้ถ้าเป็นยูนิฟอร์มโหลด W ก็จะเป็น WL กำลัง2ส่วน8พวกนี้เราต้องจำได้แล้วเราต้องเข้าใจแล้วเฮ้ยถ้าเกิดโหลดเปลี่ยนล่ะไม่ใช่ยูนิฟอร์มโหลดถ้าเป็นพอยต์โหลดหรือยูนิฟอร์มโหลดไม่เต็มช่วงหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ WL กำลัง2ส่วน8พวกนี้แล้วไม่ใช่ V WL ส่วน2แล้วรีแอคชั่นไม่ใช่อย่างนี้แล้วต้องไปหาเองแต่ละกรณีนี่คือการวิเคราะห์โครงสร้างซึ่งตรงนี้เนี่ยสำคัญที่สุดนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะควิสเรื่องนี้กันเพราะ shear force diagram bending moment diagram หลังจากที่เราเรียนจบเรื่อง shear stress นะฮะคราวนี้เนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเราเอาตัวนี้มาคำนวณหาเป็น sigma ผ่านสมการลบ my over i หรือคำนวณหา sigma max จากสมการ mc over iนะฮะสัปดาห์ที่แล้วเราก็คือ M ตัวเนี้ยมาจากตรงนี้นะสัปดาห์นี้เราต้องมาดูตัวนี้แล้วครับนะซึ่งเราจะต้องเอามาคำนวณหาทาวครับทาวซึ่งมีรูปสมการแล้วกับ VQ ส่วน IB ดังนั้นเราจะไปดูกันว่าสูตร VQ ส่วน IB เกิดขึ้นมาอย่างไรแต่จะไปเร็วหน่อยเพราะว่าไม่อยากใช้เวลากับมันเยอะนะ VQ ส่วน IB เกิดขึ้นมายังไงอันนี้สำหรับหน้าตัดทั่วไปหมดเลยสี่เหลี่ยมพื้นผ้าหน้าตัดรูปตัว I ตัว H นะหรือจะเป็นคานประกอบก็แล้วแต่คานประกอบอย่างนี้นะใช้สูตรนี้หมดเลยแต่มันใช้ไม่คล่องดังนั้นอย่างเช่นเป็นตัว H เนี่ยสูตรมันจะเหลือแค่ทาวเท่ากับ V ส่วน A ของแผ่น L A ของเว็บพวกนี้คือเดี๋ยวเราจะทำความเข้าใจในวันนี้นะครับแต่ประเด็นหลักคือต้องเข้าใจสูตรนี้ให้ได้ซะก่อนอ่ะดังนั้น
เราจะเริ่มต้นด้วยเนื้อหาแรกก็คือไปพิสูจน์สูตรกันดูซิว่าเขามีสมมติฐานอะไรบ้างเพื่อสร้างสูตรทาวเท่ากับ VQ ส่วน IP แล้วตัวทาวตัวนี้มันวิ่งอยู่ยังไงนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยแรงเฉือนที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะทิศทางของมันเนี่ยอันนี้เฉือนพุ่งขึ้นเฉือนพุ่งขึ้นแล้วก็ค่อยๆลดลงแล้วก็ลงมานี้แล้วก็พุ่งขึ้นตรงนี้อีกทีหนึ่งนะนั้นลักษณะการเฉือนมันก็มีขึ้นกับลงขึ้นกับลงเฉือนกับหน้าตัดคราวนี้เนี่ยแต่หน้าตัดแต่รูปนี้จะว่าได้ครบคานตัวนี้นะครับมันก็จะมีเรื่องของการเสียรูปด้วยแต่คานเนี่ยเวลามันเสียรูปมันเสียรูปแบบนี้มันเสียรูปเป็นโค้งแอนถ้าหากว่าเป็นสเลนเดอร์บีมนะครับคานจะเสียรูปด้วยการแอนตัวแต่ถ้าไม่ใช่สเลนเดอร์บีมคานมันก็ไม่แอนไอ้นั้นจะกลายเป็นดีฟบีมก็จะยุ่งไปกันใหญ่อีกนะซึ่งนักศึกษายังเรียนไม่ถึงไปเรียนในไม่รู้จะได้เรียนหรือเปล่าในระดับปริญญาตรีนะมันจะยุ่งเข้าไปใหญ่ก็คือดีฟบีมนึกถึงพวกไม้โปรไม้บรรทัดน่ะพอกดแล้วจะให้มันเอามันวางตั้งแล้วจะกดเนี่ยมันไม่แอนมันจะแอนทางด้านข้างนะดังนั้นถ้าคานมันมีพฤติกรรมเป็นดีฟบีมคือมันไม่แอนตัวลงล่างมันแอนด้านข้างซึ่งจะยุ่งไปอีกเรื่องนึงนะเป็นแลเทอรัลบักกิ้งก็คือการโก่งตัวด้านข้างคราวนี้เนี่ยเอาหลักการก่อนแรงเฉือนเมื่อสักครู่นี้คือค่านี้นะนี่คือแรงเฉือนเมื่อสักครู่แรงเฉือนตัวนี้ก็จะพัฒนาให้เกิดหน่วยแรงเฉือนอันนี้คือหน่วยแรงเฉือนอันนี้คือแรงเฉือนแรงเฉือนก็ทำทั้งหน้าตัดถ้าเกิดเราตัดชิ้นนี้ออกมาเราเรียกว่าเป็น element stressin 3D ก็คือรูปนี้แต่นี่คือ element stress ก็คือเป็นชิ้นส่วนเล็กๆที่เราไปตัดมาอันนี้ in 2D ก็คือใน2มิติอันนี้ใน3มิตินะครับใน3มิติก็จะทำให้เห็นภาพว่าแรงเฉือนที่เราเห็นเนี่ยมันอยู่บนระนาบที่ถูกตัดเท่านั้นที่ผมไฮไลท์เป็นสีเหลืองแต่ในความเป็นจริงมันมีแรงเฉือนด้านนี้ด้วยนะครับที่ผมตีกรอบเป็นสีเขียวหน่วยแรงเฉือนด้านนี้จะเกิดขึ้นตามยาวอันนี้นะครับเป็นแรงเฉือนไหลอยู่ตามยาวซึ่งมีขนาดต้องเท่ากับสมมติว่าผมเอาหน่วยแรงเฉือนพวกนี้คูณพื้นที่นะถ้าคูณพื้นที่ตรงนี้มันแอเรียเนี่ยหน่วยแรงคือคูณพื้นที่จะได้เป็นแรงเราจำไว้ง่ายๆหน่วยแรงคูณพื้นที่เป็นแรงหน่วยแรงเท่ากับแรงหารพื้นที่มันวนอยู่งี้แหละนะครับดังนั้นถ้าเกิดผมเอาตัวนี้คูณพื้นที่นี่คือด้านสีเหลืองนะแล้วผมใช้สมการสมดุลของแรงสมการสมดุลคือซิกมา fx เท่ากับ0ซิกมา fy เท่ากับ0แล้วก็ซิกมา m เท่ากับ0นะจัดการกับรูปนี้นะอย่างเช่นนี่ทาวเนาะคูณแอเรียพื้นที่ได้เป็นฟอร์สแล้วนะได้เป็นฟอร์สได้ฟอร์สก็คือแรงเพื่อจะให้อิเลเมนต์เนี้ยมันสมดุลสมดุลก็คือไม่เคลื่อนที่อยู่กับที่ผมต้องมีแรงขนาดเท่ากันที่ด้านนี้ดังนั้นมันจะไม่เคลื่อนที่ขึ้นลงอ่ะอันในแนวขึ้นลงมันจะนิ่งอ่ะถ้าหากผมเทคโมเมนต์ตรงนี้ผมเทคโมเมนต์ตรงนี้ไอ้เท้าทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยมันจะวิ่งไม่ใช่เท้าแล้วมันเป็น V แล้ววิ่งผ่านจุดเทคโมเมนต์ดังนั้นค่านี้ไม่มีผลแต่ด้านนี้มันจะมีระยะแขนตรงนี้เป็นแขนเทคโมเมนต์มาเทคคู่กับค่านี้ถ้าผมไม่มีอะไรต้านมันก็จะหมุนตามเข็มนาฬิกาลงมามองออกไหมนะรอบจุดเนี้ยมันจะหมุนตามเข็มนาฬิกาลงมา
เพื่อไม่ให้หมุนตามเข็มนาฬิกาผมก็ต้องมีแรงขนาดเท่ากันอยู่ทางฝั่งนี้แล้วมีระยะดีเท่ากันนะแต่พอมีแรงในฝั่งนี้ในแนวราบจากขวาไปซ้ายเพื่อไม่ให้มันเคลื่อนที่ไปทางซ้ายอีกผมก็ต้องมีแรงตัวนี้ขนาดเท่ากันส่วนทางก็เลยสรุปว่าจากแรงเฉือนที่กระทำอยู่ด้านเดียวเริ่มต้นนะจากหน่วยแรงเฉือนตัวนี้ส่งผลให้อีกทั้ง4ด้านเนี่ยมีหน่วยแรงเฉือนขนาดเท่ากันกระทำหมดเพราะว่ารูปนี้พอมันเป็นอิเลเมนต์นะพอเป็นอิเลเมนต์เนี่ยมันก็เหมือนเป็นก้อนอะไรที่มีขนาด1คูณ1คูณ1นะ1คูณ1คูณ1คือเท่ากันหมดเลยไอ้นี่ก็1ไอ้นี่ก็1หน่วยเป็นอะไรก็แล้วแต่ไอ้นี่ก็1อันระยะทางทุกอย่างจะเท่ากันพื้นที่จะเท่ากันจากหลักการสมดุลตรงนี้แล้วภาพใหญ่เป็นยังไงภาพใหญ่คือคานก็ต้องอยู่กับที่ก็คือต้องไม่เคลื่อนที่อนูเล็กๆคือจุดเล็กๆที่เป็นพาร์ติเคิลตรงนี้ก็ต้องอยู่กับที่นี่คือจะสัมพันธ์กันนั้นมันเลยสรุปได้ว่ามีแรงเฉือนด้านนี้ด้วยครับมีแรงเฉือนด้านนี้ด้วยครับมีแรงเฉือนด้านนี้ด้วยครับจากที่มันเริ่มต้นมีเฉพาะไอ้ตรงด้านสีเหลืองที่เราตักมันเข้าไปนะฮะดังนั้นจากหลักการสมดุลของแรงตรงนี้เราใช้พิสูจน์ได้ว่าเรามีหน่วยแรงเฉือนกระทำทั้ง4ด้านทิศทางพุ่งออกจากกันแล้วพุ่งเข้าหากันนะครับอ่ะอันนี้ไปเร็วๆจากนั้นเรามาพิสูจน์ให้เห็นอีกว่าเฮ้ยถ้าเรามีคานเนี่ยเป็นถ้าเรามีคานนะครับจากวัสดุ2ชิ้นวางซ้อนกันถ้าทั้ง2ชิ้นไม่ได้เอากาวมาทาไม่ได้ยึดด้วยฟาสเทนเนอร์หรือว่าอุปกรณ์ฝังยึดอะไรเลยแล้วกดแรงลงไปปุ๊บมันก็จะแยกตัวกันแบบนี้อันนี้ผมว่าเซนส์ของเราก็ตอบได้ว่ามันเป็นอย่างนี้ถูกไหมนะแต่ถ้ามันยึดเป็นเนื้อเดียวกันไม่มีเราไม่มีมันก็ไม่เป็นรูปนี้มันจะเป็นรูปไหนมันก็เป็นรูปแบบนี้นะคุณจะมี3แผ่น4แผ่นมันก็เป็นแบบนี้นั่นหมายความว่ามันจะไม่มีสเต็ปเกิดขึ้นที่ปลายคานมันจะถูกบังคับให้เป็นเนื้อเดียวกันไม่มีการลื่นถลายออกไปดังนั้นมันทำให้เห็นนะครับว่าเฮ้ยระหว่างเนี้ยแรงเฉือนที่มันเฉือนกันอยู่เนี่ยถ้ารอยต่อตรงนี้มันเป็นเนื้อวัสดุที่ต่อเนื่องกันยึดเข้าด้วยกันหรืออาจจะมีอุปกรณ์ยึดฝังไว้เป็นสกรูเป็นโบ๊เป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นกาวกำลังสูงรอยเชื่อมได้หมดถ้ามันสามารถจะต้านทานแรงเฉือนสีแดงๆนี้ได้มันก็จะสามารถจะมีพฤติกรรมร่วมกันเสียรูปร่วมกันได้ดังนั้นโดยสรุปก็คือโอเคมันมีแรงเฉือนไหลอยู่แน่นอนนะดังนั้นแรงเฉือนที่เราจะมองในแนวดิ่งเนี่ยไม่จำเป็นต้องมองในแนวดิ่งตลอดก็ได้มองในแนวราบก็ได้นะมองในแนวราบก็ได้จากหลักการนี้เขาเลยไปตัดแถบของคานตัวนี้ออกมาไปตัดเป็นแถบออกมานะตัดคานเนี่ยเป็นแถบเล็กๆออกมาตัดออกมาเป็นระยะ dxนะตัดเป็นแถบเล็กๆนะเป็นระยะ dx แล้วออกมาเป็นตัวแทนคานเป็นรูปนี้นะจากตัวแทนคานก็บอกเอ้ยมันก็มีเนี่ยแรงเฉือนด้านซ้ายด้านขวาแรงเฉือนด้านซ้ายด้านขวาข้างบนนี่มันจะมีโหลดอยู่มันมีโหลดปุ๊บ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 เป็น wนะซึ่งจะเป็นเซลล์เวฟนั่นเองหรือโหลดอะไรก็ได้ whatever นะแต่ว่าจากหน้าตัด MN มาถึงหน้าตัด M1N1 เนี่ยมันมีส่วนต่างเป็น DV อยู่นะที่มันต่างกันเนื่องจากโหลดตัวนี้ที่กระทำภายนอกหรือน้ำหนักนั่นเองโมเมนต์ก็ต่างนะเพิ่มมาเป็น DM แล้วเขาเอาแถบตัวนี้ที่เขาตัดออกมาเนี่ยเป็นตัวแทนดึงออกมาพิจารณาเป็นรูปนี้ก็พบว่าเอ้ย bending
ตัวนี้ bending state ที่เราเริ่มรู้จักแล้วเมื่อกี้นี้นี่คือ diagram ของ bending state มันก็จะกระจายอยู่อย่างเงี้ยไอ้นี่ก็ซิกมา1ไอ้นี่ซิกมา2เพราะว่าโมเมนต์คนละตัวกันไอ้นี่ m ไอ้นี่ m + dm นะ2ฝั่งไม่เท่ากันนะแต่สุดท้ายมันบาลานซ์กันได้นะที่กระทำที่ระยะ y หรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้หน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้าเขาบอกว่านั้นเขาไปตัดออกมาเอาชิ้นนี้อีกเอาแค่นี้ข้างล่างถอดเก็บไว้ซึ่งจะมีหน่วยแรงเฉือนมาปรากฏที่นี่แล้วแต่ตอนแรกไม่มีนะดังนั้นการหาสมการของหน่วยแรงเฉือนทาวตรงนี้เขาเลยบอกว่าถ้าไปหาจากหน้าตัดตั้งฉากปกติมันยุ่งให้มาหาในแนวราบเนี้ยแล้วก็เทียบกับหน่วยแรงที่เกิดขึ้นในแนวราบทั้งหมดนะซึ่งหน่วยแรงตัวนี้มาจากการดัดตัวนี้เป็นหน่วยแรงเฉือนนั้นหมายความว่าซิกมา1ซิกมา1ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจาก m นะซิกมา2มีต้นกำเนิดมาจาก m บวก dm จำได้ไหมตรงนี้นะครับไม่เท่ากันเห็นไหม m กับ m บวก dm ไม่เท่ากันส่วนที่เกินขึ้นมาเนื่องจาก dm ไอ้เนี่ยต้องมาช่วยรับไว้มันถึงจะสมดุลนึกออกไหมนั้นไอ้เนี่ยมันน้อยกว่าตัวนี้อยู่แล้วหรือไม่เท่ากันเพราะว่ามี dm มานั้นอะไรจะมาบาลานซ์กับ dm ก็คือเท้าตัวนี้แหละรูปนี้มันถึงจะอยู่กับที่ไม่เคลื่อนที่นะรูปนี้มันจะอยู่กับที่ไม่เคลื่อนที่ดังนั้นหน่วยแรงเล็กๆพวกนี้ก็จะถูกอินทิเกรตเทียบกับพื้นที่ตรงนี้นะอินทิเกรตเทียบกับพื้นที่ตรงนี้ก็อินทิเกรตเทียบกับพื้นที่ก็พื้นที่มาต่อกันหลายอันตรงนี้คือจุดนะจุดแต่ละจุดดังนั้นจุดแต่ละจุดอันนี้เราเหมือนมองเข้าไปที่หน้าตัดนะครับมองจากหน้าตัดเข้าไปตรงนี้ไอ้นี้ถ้ามองด้านข้างเข้ามาเนี้ยจะเจอรูปนี้ดังนั้นถ้าเราอินทิเกรตก็หมายความว่าเราเอาพวกนี้มาต่อกันจนเต็มหน้าตัดนะโดยที่เอาแรงคูณระยะทาง dA คือพื้นที่คูณหน่วยแรงหน่วยแรงคือค่านี้ได้เป็นแรงค่านี้ก็หน่วยแรงเอาหน่วยแรงคูณพื้นที่ได้แรงตัวเล็กๆเอาแรงตัวเล็กๆคูณกับระยะ take moment ตรงนี้จะได้เป็นโมเมนต์ตัวเล็กๆที่หมุนรอบแกน Z นะโมเมนต์ตัวเล็กๆอินดิเกตโมเมนต์ตัวเล็กๆทั้งหน้าตัดจะได้โมเมนต์คลุมทั้งหน้าตัดเลยอินดิเกตคือการรวมจากหลักการนี้แหละสุดท้ายเห็นไหมฮะเขาก็แยกไปผมก็มาเล่าสรุปให้ฟังอ่ะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ไม่เป็นไรนะฮะได้เป็นแรงสุดท้ายรูปนี้รูปเมื่อกี้เป็นสเตทรูปนี้ออกมาเป็นแรงแล้วไอ้นี่ก็แรงซ้ายแรงขวาแรงซ้ายแรง1กับ3บวกกันต้องต้านแรง F2 ได้ก็ตามหลักการสมดุลของแรงนะรูปนี้คือแรงเราใช้หลักการสมดุลของแรงสุดท้ายต้องทำรูปให้มันเป็นแรงนะรูปนี้ไม่ใช่แรงรูปนี้หน่วยแรงเราไม่มีหลักการสมดุลของหน่วยแรงนะมีแต่หลักการสมดุลของแรงมันก็เลยต้องเอาพื้นที่โน่นนี่นั่นเข้ามาจัดการมันทำให้เป็นแรงนะครับอ่ะสุดท้ายเขาบอกมันต้องสมดุลกันนะมันต้องบวกกันบาลานซ์กันโน่นนี่นั่นเว้ยก็แก้ไปเติมเข้าไปแล้วเฮ้ยอยู่ดีตัวเท้าก็มาแล้วตัวเท้ามาเขาบอกเฮ้ยเทอมเนี้ยแม่งเกือบได้ละติดที่ค่าเนี้ยนะติดที่ค่าเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าค่าเนี้ยมันคือพื้นที่คูณระยะทางสมมุติมีหน้าตัดนะสมมุตินี่แกนสะเทินไอ้พื้นที่ตรงเนี้ยคูณระยะทาง1ครั้งเนี่ยระยะทางก็ไปถึงเซนทรอยด์จากแกนอ้างอิงไปถึงเซนทรอยด์ตรงเนี้ย y คือค่านี้ถ้าเอาคูณ1ครั้งเนี่ยเราเรียกตัวนี้ว่า q ซึ่ง q หมายถึง firstmoment area นะดังนั้น q กับ i เนี่ยเป็นพี่น้องกันเมื่อกี้ผมพูดถึง i ตรงนี้ไหนวะนี่ผมเรียกว่าเป็น circle moment area ลำดับที่2เพราะว่าคูณระยะทาง2ครั้ง
นะซึ่งจริงๆ I เนี่ยมี Q เป็นพี่เพราะคูณระยะทาง1ครั้งนะคูณระยะทาง1ครั้งตรงนี้ถ้าเทอมของ I มันจะได้ I มีค่าเท่ากับอินดิเกต y กำลัง2 dA นะแต่เนี้ย y มันกำลัง1ไหนวะตรงนี้ y กำลัง1อันนี้ก็จะได้มีพื้นฐานแน่นขึ้นนะดังนั้นสูตรมันก็เลยเหลือเป็นหน้าตาเท่านี้เมื่อ v คือแรงเฉือนที่ได้จากการวิเคราะห์นะครับ q คือคุณสมบัติของหน้าตัดนั้น q จะมีค่าเท่ากับพื้นที่นะซึ่งสมมุติว่าเราคิดที่ค่าแม็กค่านี้เราเรียก a พรามคูณกับเซนทรอยตั้งแต่แกนสะเทินไปถึงจุดเซนทรอยของเขาเราเรียก y บาร์พามนั้น q จะเท่ากับ a พามคูณกับ y บาร์พามนะแต่เราต้องเข้าใจนะว่า a พามคืออะไรอย่างเช่นเฮ้ยถ้าเกิดผมมีหน้าตัดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเขามีรูปเดี๋ยวไปดูรูปของเขาดีกว่าจะวัดสวยๆหน่อยนะแล้วก็มีค่าอะไรอีกมีค่า i ก็คือmoment of inertia b ก็คือความกว้างของคานนะครับอย่างเช่นรูปนี้นะครับอย่างเช่นรูปนี้เนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะรู้ค่าทาวตรงนี้ว่ามีค่าเท่าไหร่ซึ่งทาวตรงนี้อยู่ที่ระยะ y 1เทียบจากแกนสะเทินตรงนี้ที่แกน z ซึ่งหมายถึงค่าตรงนี้ครับจะเห็นว่านี่อันนี้เป็นรูปเป็นเส้นโค้งพาราโบลานะเป็นเส้นพาราโบลาพาราโบลาก็คือ x กำลัง2มันจะเป็นเส้นโค้งนะอันนี้คือเชียร์สเตรทไดแกรมเอาชื่อเต็มเต็มให้ครบเป็นทรานส์เวิร์สเชียร์straight diagram นะครับเป็นเส้นโค้งถ้าวาดเป็นคานประกอบไปด้วยก็คือถ้านี้เป็นรูปด้านข้างนะ side view แรงเฉือนมานี่นะนี่แกนสะเทินวาดไม่ตรงเลยนะครับนี่แกนสะเทินโอ้ NA นะฮะแรงเฉือนหน่วยแรงเฉือนจะแม็กที่ตรงกลางครับที่ขอบบนขอบล่างจะเป็น0ตรงกันข้ามกับกรณีของเบนดิ้งเบนดิ้งเนี่ยตรงกลางเป็น0บนล่างแม็กที่ผิวด้านนอกนะแต่แรงเฉือนจะแม็กตรงกลางสลับกันอันนี้คือทาวแม็กซ์สูตรมีอยู่อันเดียวก็คือทาวเท่ากับ VQ ส่วน IB นั้นถ้าพิจารณาในสูตรก็คือในหน้าตัดเนี่ยมันมี V อยู่ตัวเดียว1หน้าตัดก็จะมีแรงเฉือนอยู่แค่1ค่ามีค่า I อยู่แค่1ค่าเพราะ I เท่ากับ BH กำลัง3ส่วน12มี B อยู่แค่1ค่าเพราะ B ก็คือค่านี้ความกว้างหน้าตัด I กับ BH กำลัง3ส่วน12ซึ่งเป็นโมเมนต์เฉื่อยรอบแกน Z ตัวนี้นะครับรอบแกน Z นั่นคือ IZ ดังนั้นตัวที่ไม่คงที่เนี่ยมีตัวเดียวครับคือ Q นะงั้นถ้าเกิดกลับมาผมอยากรู้ Q ที่จุดนี้ซึ่งห่างจากแกนสะเทินเป็นระยะ Y1 ระยะนี้ Y1 นั่นหมายความว่าพื้นที่ที่อยู่เหนือ Y1 ขึ้นไปเนี่ยคือA พาม Y บาร์พามให้วัดจากแกนสะเทือนไปถึงเซนทรอยของพื้นที่ A พามครับดังนั้นอันนี้คือ Q ดังนั้นถ้ากรณีแม็กซ์แล้วทาวแม็กซ์จะเท่าไหร่อย่างเช่นทาวแม็กซ์ทาวแม็กซ์มันอยู่ตรงกลาง
ยู่ตรงกลางหมายความว่าพื้นที่ A พามเนี่ยคือพื้นที่นี้สีเขียวๆนะเหนือจุดที่สนใจขึ้นไปขึ้นข้างบนหรือลงข้างล่างก็ได้นะครับถ้ามันสมมาตรกันยิ่งง่ายทำครึ่งเดียวนะอันนี้ A พามดังนั้น Y bar พามก็จะลดลงมาเหลือแค่นี้นั้นในกรณีของ Mac นี่คือ Y bar พามซึ่งถ้าเป็นกรณีสีเขียวนะครับ A พามก็เท่ากับ B คูณ H ส่วน2 Y bar พามก็จะเท่ากับเท่าไหร่ H ส่วน4นะดังนั้น Q ตัวนี้จะแม็กซึ่งมีค่าเท่ากับ B H กำลังเท่าไหร่2ส่วน8อันนี้คือ Q ของแม็กนะแต่ถ้าเป็น Q ที่จุด Y 1ค่ามันจะน้อยกว่านี้นะมันจะน้อยกว่า B H กำลัง2ส่วน8มันก็ส่วนอะไรก็ไม่รู้ส่วนมันก็จะมากกว่าเลข8นะครับส่วนก็จะมากกว่าเลข8ดังนั้น Q ตัวนี้ก็มาเติมในนี้แล้วพอ Q มันแม็กทาวก็จะแม็กตามไปด้วยนั่นคือวิธีการใช้สูตรตัวนี้นะครับตัวสำคัญคือ Q นะตัวสำคัญ Q ถ้าหน้าตัดมันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตันนะหน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้าตันอันนี้กรณีพิเศษแล้วนะครับตรงนี้ H ตรงนี้ B Q จะเท่ากับ B H กำลัง2ส่วน8ใช่ไหม I เท่ากับ B H กำลัง3ส่วน12งั้นพอคุณเอาไปเติมในทาวเท่ากับทาวแม็กซ์นะคุณจะได้เป็น v คูณ q ก็คือ bh กำลัง2ส่วน8หารด้วย i ก็ bh กำลัง3ส่วน12และคูณด้วย b อีกทีนึงดังนั้นมันจะเหลืออะไรให้เราบ้าง b ตรงนี้ก็ตัดกันนะไอ้นี้ตัดกันได้เป็นไรล่ะเอาอะไรตัดร่วมกันได้อันนี้เอา4ตัดเหลือ2เนาะอันนี้ก็เป็น2อันนี้ก็เป็น3เนี่ยเป็น2กับ3มี b ตรงนี้อยู่ไอ้นี่ตัดกันไอ้นี่เหลือ h กำลัง1นั้นตรงนี้ก็เหลือเป็น h คูณกับ b เป็น h คูณกับ b ถ้าจัดรูปสมการใหม่ tau max ตัวนี้ก็จะกลายเป็น v ด้านบนหายหมดแล้วหารด้วย h คูณ b ก็คือ a แล้วก็2อยู่ตรงนี้3ก็ย้ายขึ้นไปหารข้างบนสูตรก็กลายเป็นถ้าสี่เหลี่ยมตันผืนผ้า tau max เท่ากับ 3b ส่วน 2a มันสูตรนี้นะก็พิสูจน์ไม่ยากพิสูจน์ง่ายๆแต่เอาไปใช้งานให้ถูกต้องอันนี้ใช้ได้กับสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่หน้าตัดตันเท่านั้นนะแต่ถ้าหากว่าเราจะจำให้มันเป็น general ก็จำแค่นี้ BQ ส่วน IB นะไอ้นี้ก็จะใช้ครอบคลุมได้ทุกประเภทของหน้าตัดโอเคนะนักศึกษาจะต้องไปอ่านเพิ่มหน่อยนะครับถ้าอยากจะให้เกิดความเข้าใจแบบลึกซึ้งขึ้นคราวนี้โดยปกติอันนี้เป็นพฤติกรรมนะโดยปกติแล้วเมื่อคานมันแอ่นตัวมันดัดตัวเนี่ยเมื่อมีแรงมากระทำเนี่ยนะฮะสมมุติฐานเราจะมองว่าคานมันแอ่นแล้วหน้าตัดยังคงเป็นระนาบเวลาคุณไปเรียนดีไซน์นะเขาจะบอกว่าเมื่อคานเสียลูกเขาจะมีคำหนึ่งว่าหน้าตัดยังคงเป็นระนาบถ้าเกิดอะไรที่เป็นสมมุติฐานจำไว้เลยว่าของจริงมันไม่เป็นแบบนั้นมันคือเรื่องสมมุตินะเพราะในสภาพจริงเนี่ยไอ้เส้นป่าคือหน้าตัดตามจินตนาการของเราตรงนี้อุ้ยนะครับตามจินตนาการแ
ในโครงสร้างจริงพฤติกรรมเวลามันแอนตัวหน้าตันจะเป็นรูปอย่างนี้ฮะมันเขาเรียกว่าวาร์ปิ้งนะโดยเฉพาะทอร์ชันทอร์ชันเนี่ยพอบิดไปแล้วปุ๊บหน้าตัดมันจะไม่ได้เป็นระนาบนะมันจะนูนเข้านูนออกตัวหน้าตัดนะนะเขาเรียกว่าวาร์ปิ้งนะวาร์ปิ้งมักจะเกิดขึ้นในทอร์ชันหรือในการดัดเสียรูปเยอะๆก็เกิดแต่คำนวณหาได้นะแต่ยากแล้วก็ไม่รู้คำนวณทำไมถ้าเกิดโครงสร้างเรามันต้องแบบสนใจการเสียรูปนี้เพราะมันจะมีผลกระทบต่อการใช้งานเนี่ยไอเนี้ยเราคำนวณนะมาดูตัวอย่างการคำนวณง่ายๆกันก่อนที่จะไปอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นคานความยาว3ฟุตก็ประมาณเท่าไหร่90เซนนะไม่ถึงเมตรนึงอ่ะ3ฟุตนะครับรับน้ำหนัก160ปอนด์ทุกๆ1นิ้วก็คือต่อนิ้วการลึก4นิ้ว4นิ้วก็10เซนนะครับแล้วก็กว้าง1นิ้วก็เท่าไหร่ล่ะ2.5 เซนน่ะเนาะเล็กๆดังนั้นที่ผมพูดตัวเลขตรงนี้เพื่อให้เราจินตนาการให้เห็นว่าเฮ้ยมันเป็นคานเล็กมากเลยสูง10เซนสูงแค่นี้นะครับกว้างนิ้วหนึ่งก็2เซนครึ่งยาวประมาณ90เซนนะดังนั้นสเกลเขาไม่ได้ใหญ่คราวนี้เขารับน้ำหนักบรรทุกตัวนี้นะน้ำหนักบรรทุกสมมติเราแปลงปอนด์เป็นกิโลกรัมไม่ชัวร์ก็ยังไม่ต้องสนใจก็ได้แต่เขาสนใจอะไรเขาสนใจว่าเขาอยากจะหาสเตทตรงจุดนี้สูงจากแกนสะเทินขึ้นไป1นิ้วอยากรู้ว่าสเตทตรงนี้จะมีค่าเท่าไหร่ก็คือจุด C ตรงนี้จุด C ถ้าแยกออกมาว่าจากผิวด้านข้างมันจะเป็น element state อันหนึ่งนะเป็น element state อันหนึ่งอะไรวะคราวนี้สเตทตรงนี้ถ้าเกิดผมตัดเซกชันตรงนี้มานะครับมาวาดอธิบายให้นักศึกษาผมลบรูปนี้ไปก่อนสมมติผมวิเคราะห์คานมาผมเอาฝั่งซ้ายมือมาก็ได้เหมือนกันอันดับแรกผมหาเรียกชันนะ WL กำลัง2WL ส่วน2เรียกชันเรียกชันต้องหาให้ได้นะด่านแรกใครหาเรียกชันไม่ได้หรอแม่งชีวิตมีปัญหานะจากนั้นผมตัดเซกชันตรงนี้ปึ้งโครงสร้างผมฟรีบอดี้ไดแกรมอันนี้ก็ WL ส่วน2นี่ก็ยูนิฟอร์มโหลดผมก็จะมีโมเมนต์กับแรงเฉือนเป็นแรงภายในนะโจทย์ต้องการรู้นะจุด C ตรงนี้ว่าผมจะมีสเตทอะไรกระทําที่จุด C บ้างดังนั้นผลของโมเมนต์ก่อนนี่คือแกนสะเทินแกนสะเทินอยู่ตรงกลางนะครับนะคานตัวเนี้ยคุณต้องจินตนาการออกแล้วว่ามันจะแอนตัวแบบนี้โค้งหงายนั้นผิวบนจะเกิดการอัดผมเปลี่ยนเปิดประการหน่อยผิวบนจะมีการอัดผิวล่างมีการดึงจุด C อยู่ตรงนี้นั้นตรงเนี้ยคือซิกมาที่จุด C ที่ต้องหาออกมาไม่ใช่ซิกมาแม็กนะมันไม่แม็กระยะมันอยู่แค่นี้นะมันไม่แม็กซึ่งมันเกิดที่ระยะที่โจทย์ให้มาคือสูงจากแกนสะเทินสูงจากผิวด้านล่างมา3นิ้วนั่นหมายความว่าสูงจากแกนสะเทินมา1นิ้วแล้วต้องหาอะไรอีกนี่ผลของ M ซึ่งมีค่าเท่ากับลบ MY over I ที่จุด C เมื่อ Y เนี่ยเท่ากับ1นิ้วนอกจากนั้นผลของแรงเฉือนก็จะเป็นรูปพาราโบลาเนี่ย
เส้นในแนวนอนตัวนี้คือบอกขนาดเฉยๆไม่ใช่ทิศทางนะครับหน่วยแรงเฉือนที่จุด C อยู่ตรงนี้หน่วยแรงเฉือนที่จุด C นั้นหน่วยแรงเฉือนตัวเนี้ยทาวเนี่ยนะทาวตัวนี้ไม่ใช่ทาวแม็กก็ต้องคำนวณจาก VQ ส่วน IB ดังนั้นที่จุด C ตรงนี้ผมจะมีอิเลเมนต์อยู่งั้นอิเลเมนต์นี้ผมกำลังคำนวณที่หน้าตัดนี้ของอิเลเมนต์ค่าที่ผมจะได้เป็นอันดับแรกๆออกมาในตอนนี้จะเป็นหน่วยแรงเฉือนทิศทางพุ่งลงแบบนี้ตามทิศทางของแรง V และมีหน่วยแรงอัดที่เป็น normal set อัดเข้าไปเพราะด้านบนที่เหนือแกนสะเทือนขึ้นไปของคานมันแกนสะเทือนอยู่นี่นะครับมันจะอยู่ในสภาวะการอัดเห็นไหมฮะมันเริ่มปูพฤติกรรมแทรกเข้ามาตลอดในสิ่งที่เราต้องคำนวณนะพอเราได้รูปอย่างนี้ที่เหลืออยู่ที่เหลืออยู่หมายถึงด้านอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นซิกมาตัวนี้สีเขียวมันต้องเท่ากับสีแดงเพื่อให้มันสมมาตรเพื่อไม่ใช่สมมาตรให้มันสมดุลอยู่กับที่เชียร์สเตทอย่างที่อธิบายช่วงแรกไปมันยังต้องมีค่าเท่ากันและพุ่งเข้าหากันอย่างเช่นในที่นี้นะครับมุมนี้ก็พุ่งเข้าหากันมุมนี้ก็พุ่งออกจากกันแล้วแต่ว่าเจอหัวลูกศรหรือหางลูกศรแต่ค่ามันจะเท่ากันอันสิ่งที่เราหาคือหาสีแดงเราต้องหาสีแดงดังนั้นในโจทย์ข้อนี้จะหาสีแดงได้คุณต้องรู้ M รู้ Vซึ่งได้จากการวิเคราะห์โครงสร้างทั้งข้อนี้เขาก็มาหา M หา V ก่อนครับซึ่งเขาหาไว้ให้คุณเสร็จแล้วนะเขาไม่แสดงวิธีการหาให้คุณแล้วเพราะว่ามันเป็นเบสิกไงคุณเทคโมเมนต์ตรงนี้คุณก็ได้แล้วคุณใช้ sigma fy เท่ากับ0พุ่งขึ้นเป็นบวกคุณก็รู้แล้วว่าอันนี้จุด A เนาะนี่ RAว่า RA ลบอะไรนี้ W ลบ W คูณระยะนี้ระยะนี้เท่าไหร่โจทย์ก็บอกว่าระยะนี้เท่ากับ3ฟุตลบ8นิ้วดังนั้นระยะนี้ก็สมมติจะคิดให้ง่ายคิดจากฝั่งขวามาก็ได้แต่ผมทำซ้ายแล้วก็ต้องซ้ายให้สุด3ฟุตก็แปลงเป็นนิ้วก็คูณ12เข้าไปก่อนแล้วก็ลบด้วย8นิ้วนี่คือระยะนี้ใช่ไหมฮะ3คูณ12ลบ8นั่นคือระยะนี้มีอะไรอีกแล้วก็ลบ V ทั้งหมดเท่ากับ0ตรงนี้จะได้ V ออกมาแล้วซึ่ง V ต้องได้เท่ากับเท่านี้1600ปอนด์ติดลบหมายความว่าถ้าค่าที่เราคำนวณเนี่ยลองคำนวณดิ160คูณ3คูณ12หาร2 2,880 นะดังนั้นตัวนี้2,880ลบ160คูณ3คูณ12ลบ8ปังดังนั้นตัวนี้จะได้ลบ 1,600 ดังนั้นหมายความว่าทิศทางของ V ที่ผมเขียนมาตรงนี้นะที่ผมสมมุติไปก่อนเนี่ยตัวนี้พอเอาเข้าจริงเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นเพราะค่านี้มันติดลบแสดงว่าทิศทางที่ผมสมมุติไว้เนี่ยมันต้องตกเงินข้ามอันนี้คือ V ที่หน้าตัด4ผมเทคโมเมนต์อีกซิกมา M รอบจุด A ซิกมา M รอบจุดที่เราตัดเท่ากับ0ทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวกนะเทคโมเมนต์ตรงนี้เทคโมเมนต์ตรงนี้มีอะไรบ้างอ่ะทวนเข็มนาฬิกาก็มี W
W ก็160คูณระยะเทคโมเมนต์ตรงนี้มีแรงรับ W คูณ3คูณ12ลบ8 3คูณ12ลบ8นี่คือน้ำหนักที่เป็นแรงรับนะคูณระยะทางตรงนี้ก็คือ3คูณ12ลบ8ทั้งหมดฐาน2นี่คือโมเมนต์ของแรงรับก็มีอะไรอีกบวกด้วย M ลบด้วย RA คูณ3คูณ12ลบ8ทั้งหมดรวมกันทั้งหมดต้องเท่ากับ0เมื่อ RA มีค่าเท่ากับ2880ดังนั้นแก้สมการนี้คุณจะรู้แล้วว่า M เท่าไหร่นั้น M C มีค่าเท่ากับนะก็ลองกดดู2880เอาไปในวงเล็บนี้ก่อนหาในวงเล็บไว้รอ3คูณ12ลบ8ก็เท่ากับ28นิ้วนะดังนั้น2880คูณ28ติดลบไม่ต้องติดลบก็ได้ลบด้วย160คูณ28คูณ14ตึงได้17920นะปอนนิ้วหน่วยเหมือนกันไหมนี่ได้ถูกต้อง17920เนี่ยเพื่อให้ได้2ค่านี้นักศึกษาต้องทำประมาณนี้เองนี่คือวิเคราะห์นี่คือวิเคราะห์ซึ่งเรียกว่าต้องเป็นพื้นฐานที่เราต้องสร้างขึ้นมาเองแหละของเราอันนี้ผมเอามาขยายให้ดูเฉยๆคุณจะไปลองทำจากฝั่งขวาก็ได้ถ้าทำจากฝั่งขวาจะง่ายกว่าเพราะคุณรู้ทันทีว่านี่คือ8ก็สั้นกว่าแต่หน้าตัดเนี้ยมันก็จะมีโมเมนต์กับแรงเฉือนหน้าตัดนี้ก็มีโมเมนต์กับแรงเฉือนสวนทางกันอย่างนี้ทุกอย่างสวนทางกันหมดพอมาจับรวมกันปุ๊บมันก็จะหักล้างนะเราก็ต้องใส่ให้มันสวนทางไว้อ่ะตรงเนี้ยสำคัญมากสำหรับผมนะครับที่เหลืออยู่เนี่ยกระจอกมากสำหรับนักศึกษาต้องใช้คำนี้นะเพราะว่ามันแทนค่าเข้าไปในสูตรครับเห็นไหมฮะเอาโมเมนต์พันเจ็ดไอ้หมื่นเจ็ดแทนเข้าไปเอา y ก็ต้องมองให้ออกว่ามันสูงขึ้นมา1นิ้วนี่ไงจุดนี้นี่คือ y แค่นั้นแหละแล้วหารด้วยโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียที่เราหาไว้แล้วถึงบอกว่ามันก็แค่แทนค่าไม่มีอะไรเลยแค่แทนค่าอย่างนั้นไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปกลัวมันนะครับนะติดลบถูกไหมติดลบถูกไหมไอ้เครื่องหมายลบเนี่ย make sense ไหม make sense เพราะค่าของเราเป็นไงฮะเราวิเคราะห์กันไปก่อนหน้านี้แล้วเฮ้ยจุดแม่งอยู่ข้างบนนี้เว้ยยังไงค่ามันก็ต้องถูกอักเพราะมันแอนตัวนะคามันแอนแบบโค้งหงายปุ๊บเหนือแกนสะเทือนขึ้นไปต้องถูกอัดดังนั้นค่าเราคำนวณมาเนี่ยถ้าไม่ติดลบเนี่ยแม่งประหลาดเนี่ยนึกออกไหมฮะพวกนี้มันจะมาสนับสนุนความเข้าใจเราเองว่าเราถูกต้องเขาเรียกว่าเป็น engineering sense เราต้องคำนวณออกมาเป็นตัวเลขแล้วไปดูกับพฤติกรรมแล้วตัวนี้มันจะเป็นตัวตรวจสอบคำตอบของคุณเองนั้นคำตอบคุณเองจะถูกหรือผิดอยู่ที่คุณเองนะว่าคุณเข้าใจได้หรือเปล่าอ่ะแต่นั้นก็มาหาทาวนะครับมีทิศทางเดียวกับแรงเฉือนหาทาวก็ VQ ส่วน IB ก็แทนค่าเช่นเดียวกันแทนค่ามีค่า Q เท่านั้นเองที่เขาก็แยกออกมานะ Q ก็แยกออกมาก็ไม่มีอะไรหาพื้นที่โง่ๆวันหนึ่งใช่ไหมฮะซึ่งแหมไม่เหลือบากกว่าแรงเราหรอกนักศึกษาหาได้อยู่แล้วดังนั้นในข้อนี้ยากสุดคืออะไรครับน่าจะเป็นหา M กับ V ไหมใช่ไหมนักศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหากับการวิเคราะห์โครงสร้างถ้าให้ผมวิเคราะห์จากประสบการณ์ก็คือมองพฤติกรรมไม่ออกนะมองพฤติกรรมไม่ออกการมองพฤติกรรมไม่ออกก็คือจุดเริ่มต้นของปัญหาครับ
ดังนั้นเวลาเรียนวิชาโครงสร้างให้เข้าใจง่ายๆนะครับนักศึกษาเริ่มต้นจากพฤติกรรมอย่างเช่นเฮ้ยแรงอย่างนี้ก็ทำมันจะเสียรูปแบบไหนวะนี่คือพฤติกรรมอย่างตัวเนี้ยเราบอกว่าเฮ้ยน้ำหนักบรรทุกกระทำแบบนี้ชานต้องแอนชานต้องแอนเอ้าเสร็จลำดับถัดไปจุด C เราอยู่ตรงนี้จุด C ต้องถูกอัดเฮ้ยแรงเฉือนมันจะขึ้นจริงไหมวะมันจะวิ่งขึ้นจริงไหมมันก็จริงนะแรงเฉือนมันเป็นอย่างนี้นะไอ้ติดลบอ่ะนะครับแล้วระนาบที่เราสนใจเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะฮะดังนั้นหน่วยแรงเฉือนเนี่ยมันวาดไว้ตรงไหนวะนี่มันเลยพุ่งขึ้นค่านี้มันจะพุ่งขึ้นตามทิศทางของแรงเฉือนด้านที่เรากำลังสนใจคือด้านนี้นะครับด้านนี้แล้วเราจะได้ค่าที่เราคำนวณได้พอมาเขียนในนี้เขาจะไม่เขียนเป็นบวกเป็นลบเครื่องหมายลบจะไม่โชว์ในนี้เพราะว่าเขาจะเขียนโชว์ด้วยทิศทางของลูกศรเอานะโชว์ด้วยทิศทางของลูกศรเอาอ่ะพอแล้วอย่าไปเรียนเยอะนะฮะไอ้ข้อนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อนี้วิเคราะห์เนี่ยฟังไว้หน่อยแล้วกันข้อนี้ไม่เหมือนข้อเมื่อกี้เป็นการหาสเตทการหาสเตทคือง่ายที่สุดเรามีสมการของเราอย่างเงี้ยนะครับซิกมาเท่ากับซิกมาแม็กเท่ากับ MC over I อันนี้คือหาสเตทแต่ถ้าเกิดเราเรียงใหม่กลายเป็นM เท่ากับซิกมาแม็กก็เปลี่ยนเป็นกำลังของวัสดุเป็น allowable คูณ i หารด้วย c ไอ้นี่คือตรวจสอบความสามารถรับน้ำหนักเพราะ m เนี่ยมันสะท้อนมาจากความสามารถในการรับน้ำหนักไอ้นี่อันแรกเนี่ยหา state ไอ้นี่ตรวจสอบความสามารถในการรับน้ำหนักหรือถ้าเปลี่ยนใหม่เป็นไอ้นี่เขียนอีกอย่างได้เท่ากับ m ส่วน s แล้วถ้าเปลี่ยนใหม่เป็น s มีค่าเท่ากับ m ส่วนซิกมา allowable ไอ้นี่หมายถึงการออกแบบเพราะเราจะหาขนาดหน้าตัดเป็นการออกแบบดังนั้นสูตรเนี่ยมันสูตรเดิมเลยนะแต่มันเอามาสลับเป็น3แบบได้แล้วแต่ละแบบก็ไปใช้กันคนละเรื่องอย่างเช่นในข้อที่9ตัวอย่างข้อที่9ตัวอย่างข้อที่9คืออันนี้ครับตัวอย่างข้อที่9คืออันนี้อันนี้ผมยกตัวอย่างเฉพาะ bending นะเชียร์ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะอย่างเช่นข้อที่9สังเกตนะครับเขาให้อะไรมาจากฝั่งนี้เนี่ยเราต้องรู้ i รู้ c ก็คือขนาดหน้าตัดเขาก็ให้ขนาดหน้าตัดมาครับตรงนี้100คูณ150ซมให้ซิกมาลาวเลเบิลคืออะไรครับกำลังของวัสดุครับแต่นี้มีทั้งทาวทั้งซิกมานะเขาให้หาอะไรเขาให้หาน้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่คานนี้สามารถรับได้น้ำหนักบรรทุกก็คือ P คือตัวนี้แล้ว P มันไปแฝงอยู่ในไหนบ้างถ้าผมพอดเชียร์ฟอร์สไดแกรมคานตัวนี้ก็จะมีShear Force Diagram เป็นรูปนี้ดังนั้น V ตรงนี้เท่ากับ P V ตรงนี้เท่ากับ P เพราะ Reaction ตรงนี้มันคือ P Reaction ตรงนี้คือ P มองออกไหม Reaction นี้คือ P คือแบ่งคนละครึ่งเลยไม่ต้องวิเคราะห์อะไรเลยไอ้ P ซ้ายมันก็ไปลง Support ซ้าย P ขวามันก็ไปลง Support ขวาเพราะทุกอย่างสมมาตรใช่ไหมฮะเนี่ยการวิเคราะห์คือนักศึกษาเชื่อไว้อย่างหนึ่งนะเวลาคุณจะวิเคราะห์อะไรก็ตามให้เชื่อเซนต์ตัวเองเป็นอันดับแรกนะอย่าไปเชื่อตัวเลขที่คุณคำนวณได้เป็นอันดับแรกตัวเลขที่คุณคำนวณได้ก็อย่าไปเชื่อมันเข้าใจความหมายผมไหมอย่าไปเชื่อว่าไอ้ที่กูทำมาเนี่ยมันถูกนะให้เชื่อเซนต์ตัวเองก่อนนะเพราะเซนต์เนี่ยมันจะยึดตามธรรมชาติพอคุณเห็นปุ๊บคุณจะรู้สึกทันทีเลยว่ามัน
มัน make sense หรือเปล่ามันควรจะถูกต้องตามหลักการหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดคุณคำนวณเนี่ยหัวคุณจะเอ้ยกูต้องคำนวณตามสูตรนี้เว้ยกูต้องกดเครื่องคิดเลขกูจะใช้เท้านี้กดเว้ยรูปตัวเลขนี้นะตัวเลขนี้กูใช้มือกดเว้ยใช่ไหมหรือตัวเลขนี้กูใช้เพื่อนกดมาเว้ยสุดท้ายแม่งมันผ่านกระบวนการไงความหมายกว่ามันจะออกมาเป็นตัวเลขที่เป็นคำตอบเนี่ยไม่รู้มันถูกทำอะไรระหว่างทางบ้างถึงแม้เราจะเป็นคนทำเองก็ตามถ้าเราเข้าใจไม่ลึกซึ้งพอเนี่ยอย่าเพิ่งไปเชื่อมันเชื่อเซนส์ก่อนนะเชื่อเซนส์ก่อนว่าเฮ้ยเซนส์มันบอกว่าต้องเป็นอย่างนี้ยกเว้นว่าเซนส์เราห่วยจริงๆนะเซนส์เราห่วยจริงงั้นก็แยกไว้นะครับถ้าอย่างเงี้ยเราก็มองเซนส์ก็มองออกอะเฮ้ยแม่ง P ตัวนี้มันต้องมาลงซัพพอร์ตด้านนี้สิวะใช่ไหมครับมาลงซัพพอร์ตด้านนี้ P ตัวนี้ก็ลงซัพพอร์ตด้านนี้มันสมมาตรกันนี่แล้วแรงเฉือนก็เป็นอย่างนี้นะแรงเฉือนเชียร์ฟอร์สไดแกรมก็เป็นรูปนี้ปึ๊ดปึ๊ดอันนี้ก็ลงมานี่ปึ๊ดปึ๊ดขึ้นเจอเรีแอคชั่นอันนี้บวกนี่ลบอะไรก็ว่ากันไปเฮ้ยเขียนผิดนะ bending moment ล่ะ bending moment อ้าวพื้นที่นี้คูณเข้าไปดินะ A คูณ P มานี่ปึ้งเป็นบวกพุ่งขึ้นนี่ PA นะครับช่วงนี้ไม่มีโลดแต่คงที่ไปอ้าวช่วงนี้ติดลบลงมา P คูณ A อีกนี่คือโมเมนต์แม็กเสร็จแล้ว bending moment diagram กับ shear force diagram ใช่ไหมฮะโจทย์ถามหาอะไรโจทย์ถามหา P นั้นโมเมนต์แม็กคืออะไร P คูณ A อ้าวเห็นไหมมี P ไปแฝงอยู่เชียร์แม็กคืออะไรก็คือ P เห็นมี P ไปแฝงอยู่ทั้งหมดเลยดังนั้นโจทย์ถามหา P สูงสุดที่คานนี้สามารถรับได้อ่ะเราก็มาวิเคราะห์เฮ้ยคานตัวเนี้ยคุณคิดว่ามันจะพังภายใต้อะไรมากกว่ากันไม่ใช่มากกว่ากันพังภายใต้การเฉือนกับการดัดเนี่ยมันจะพังพร้อมกันไหมอันนี้เซนแล้วมีโอกาสมากน้อยขนาดไหนที่มันจะพังภายใต้การเฉือนพังภายใต้การเฉือนก็คือถูกเฉือนให้ขาดอะคิดง่ายๆกับพังภายใต้การดัดก็คือแอนจนแม่งแตกอะมันมีโอกาสจะพังพร้อมกันไหมมีแต่โอกาสเยอะไหมไม่เยอะยากมากๆเลยที่มันจะพังพร้อมกันนั่นหมายความว่าคุณตั้งสมมติฐานไม่ได้เลยว่าสองเคสนี้พังไม่พร้อมกันแล้วเคสไหนพังก่อนตัวนั้นแหละจะเป็นตัวกำหนด P ตัวนี้ว่านั่นคือค่ามากที่สุดที่คานตัวนี้สามารถรับได้นึกออกไหมนี่คือคอนเซปต์นี่คือชุดความคิดแรกที่คุณจะต้องตั้งให้ตัวคุณเองว่ากูกำลังทำอะไรอยู่แล้วคุณค่อยมาแยกคิดว่าอ้าวถ้าเกิดเราคิดพิจารณาจากกรณีเฉือนเราจะได้ P เท่าไหร่พิจารณาจากการดัดเราจะได้ P เท่าไหร่แล้วเอามาเทียบกันครับอะไรได้น้อยกว่าอันนั้นแหละเป็นคำตอบว่านั่นคือ P max ฮะเพราะมันจะพังภายใต้เคสนั้นก่อนนั้นชุดความคิดตรงนี้จะสำคัญที่สุดก่อนที่จะลงมือทำนะถ้ายังคิดอย่างนี้ไม่ได้ไปลงมือทำก็มันจะมั่วไปตลอดทางแล้วจะเสียเวลาดังนั้นคราวนี้ถ้าเราโยงมานะถ้าเราโยงมา V ตรงนี้มันก็จะไปเกี่ยวกับทาวเท่ากับ VQ ส่วน IB เมื่อ V ตัวนี้มีค่าเท่ากับ P เห็นไหมนะส่วนไอ้ M ตัวนี้ M ตัวนี้ก็จะไปเกี่ยวกับซิกมาเท่ากับ MC over I ในขณะที่โจทย์ให้มาแล้วเนี่ยหน้าตัดงั้นโจทย์ให้หน้าตัดมาเนี่ยคุณมี B คุณมี H ดังนั้น Q I B เนี่ยไม่ใช่ประเด็นมันคือค่าที่คุณคำนวณมาได้จาก B กับ H นะแต่ว่า M ตัวนี้ซึ่งM มีค่าเท่ากับ P คูณ A มันก็จะมี P ไปแฝงอยู่แล้วโจทย์ให้อะไรมาอีกโจทย์ให้ตัวนี้มาครับ Tau allowable เท่ากับ 1.2 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรก็คือเมกะปาสคาลโจทย์ให้ตัวนี้มาให้ค่าเป็น allowable มาว่าหน่วยแรงดัดที่ยอมให้เกิดขึ้นไม่ให้เกิน11นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรก็คือเมกะปาสคาลดังนั้นเขาก็หา P แยกออกมาเป็น2กรณีเป็น P bending กับ P เฉือน P bending ได้ 8.25
P เฉือนได้12กิโลนิวตันเห็นไหมผมขี้เกียจลงรายละเอียดแล้วนะให้นักศึกษาไปไล่เองละนะครับสรุปตัวนี้น้อยกว่าเลือกตัวนี้เป็นคำตอบนี่คือ P max เอาค่าน้อยกว่าดังนั้นถามว่าคานตัวนี้มีพฤติกรรมอะไรเป็นตัวคอนโทรลครอบคุมความสามารถในการรับกำลังก็คือกรณีการดัดครับการดัดจะควบคุมครับถ้าจะพังจะพังภายใต้การดัดก่อนครับโอเคไหมนี่คือเซนนะนี่คือเซนดังนั้นทำไมการดัดมามีผลก่อนเพราะคานมันค่อนข้างสลิมนะสลิมคือมันยาวครับมันยาวกดโหลดนิดเดียวมันก็แอ่นแล้วนึกออกไหมพวกนี้มันจะค่อยๆสร้างเซนให้พวกเรานะครับงั้นคำนวณเนี่ยตัวเลขออกมาเนี่ยเรียกว่าเพื่อทำให้เราเกิดความมั่นใจเท่านั้นเนี่ยแต่เรียนเนี่ยสุดท้ายสิ่งที่อยากให้นักศึกษาตกผลึกก็ได้ไปคือเซนมากกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวจะไม่เหลือเวลาควิสกันรีบหน่อยเอาตัวนี้ก่อนไอ้นี่ไปเร็วๆได้คานหน้าตัดปีกกว้างคานหน้าตัดปีกกว้างก็คือพวกเหล็กรูปพรรณจากที่คุณจะใช้ทาวเท่ากับ VQ ส่วน IB เนี่ยคุณใช้ทาว Average นะจาก V ส่วน A ของเว็บได้เมื่อ A ของเว็บคือพื้นที่นี้นะลบรัศมีตรงนี้ออกนะอย่ามารวมนะไอ้นี่ A ของเว็บก็คือแผ่น L ดังนั้น T คูณกับระยะนี้เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ผมเรียกแล้วแต่ใครจะเรียกอ่ะผมเรียก H0 แล้วกันเนี่ยเท่ากับ H0 คูณ T เนี่ยจะได้เป็น A ของเว็บเอามาหารได้เลยครับเพราะหน่วยแรงเฉือน95% ขึ้นไปมันจะอยู่ในแผ่น L ครับมันไม่ไปอยู่ในแผ่นปีกเนื่องจากรูปทรงของหน้าตัดนะเนื่องจากรูปทรงของหน้าตัดดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจนิดนึงอันนี้ผมสรุปมาให้เนี่ยมันจะเป็นรูปนี้หน่วยแรงเฉือนตอนหน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้าอุ้ยตอนหน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยสอนแล้วก็มันก็มันดีนะสอนไม่รู้พวกคุณตามทันหรือเปล่าผมมันอยู่คนเดียวนะเป็นรูปนี้ใช่ไหมล่ะสี่เหลี่ยมผืนผ้าอันนี้เป็นศูนย์นี่เป็นศูนย์แล้วแม็กอยู่ตรงกลางแต่พอมันเป็นรูปอย่างเงี้ยเฮ้ยมันถ้าวาดให้สมบูรณ์ศูนย์ก็อยู่ตรงนี้แหละแต่ตรงใต้แผ่นปีกอะมันก็มาเยอะที่แผ่นเอวใต้ตรงแผ่นปีกมันดูดซับหน่วยแรงไปน้อยมากเพราะหน่วยแรงมันจะวิ่งแบบเนี้ยพอมันวิ่งลงด้านล่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ตรงนี้มันวิ่งอยู่นิดเดียวแล้วก็วิ่งในแนวนอนมันน้อยนะครับดังนั้นมันจะอยู่ในแผ่นเอวนะอยู่ในแผ่นเอวเป็นรูปนี้แล้วพอเขาลองคำนวณนะพอเขาลองคำนวณนะโอ้ไม่มีอะไรหรอกอย่าไปดูเลยนะฮะว่างๆกลับไปดูเองพูดแล้วจะยาวพูดแล้วไม่เลิกเลยนะครับอีกเรื่องนึงไอ้นี่เรื่องนี้ก็สำคัญตอนแรกคิดว่าจะสอนดีไหมนะอันนี้เล่าสู่กันฟังแล้วกันคานประกอบรอยเชื่อมอะไรพวกนี้ให้เข้าใจในหลักการว่าเมื่อกี้นักศึกษาเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันมีแรงเฉือนสมมุติว่านี่เป็นคานเนาะพอรับโหลดปึ๊บ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 อิเลเมนต์เราอยู่นี่สมมติว่าเราสนใจหน้าตัดตรงนี้มันก็จะมีหน่วยแรงเฉือนกระทำเฮ้ยแล้วอิเลเมนต์เนี่ยหน่วยแรงเฉือนที่มันกระทำด้านนี้มันก็มีที่ด้านนี้เว้ยด้านนี้ก็มีด้านนี้ก็มีดังนั้นหมายความว่ามันมีแรงเฉือนมีหน่วยแรงเฉือนในแนวนอนด้วยตามแนวแกนด้วยดังนั้นถ้าคานของเราอย่างเช่นคานเหล็กตัวนี้นะครับสมมุติเป็นคานยื่นนะสมมุติเป็นคานยื่นเป็นคานประกอบเป็นเหล็ก
ชื่อมขึ้นมาเป็นเพจอย่างเงี้ยนะนั่นหมายความว่ารอยเชื่อมตรงเนี้ยเราไม่จำเป็นต้องเชื่อมเต็มเนี่ยนะครับเราเชื่อมช่วงเว้นช่วงอะไรก็ว่ากันไปนะฮะถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราไม่อยากเชื่อมเต็มเชื่อมเต็มการเชื่อมเหล็กเนี่ยต้องมีองค์ความรู้นะเชื่อมไม่ดีเนี่ยจากที่เป็นเส้นตรงมันจะเป็นเส้นบิดอย่างนี้เลยเพราะเวลาเชื่อมมันจะมีความร้อนนะความร้อนมันจะทำให้เหล็กมันดิสทอร์ตก็คือบิดเบี้ยวนะดังนั้นช่างเชื่อมที่เก่งอ่ะเขาจะต้องเชื่อมตรงนี้แค่นี้ย้ายไปเชื่อมฝั่งตรงข้ามให้แม่งบาลานซ์กันหรือไม่ก็ต้องทำจิกก็คือจิกนะที่มันยึดไว้อ่ะนะเออมันยึดไว้ยึดไว้แล้วก็เชื่อมให้มันตรงเชื่อมเสร็จลูกน้องผมมาแม่งชอบทำพลาดบ่อยเชื่อมเสร็จแม่งกูก็ถอดจากจิกคือรอยเชื่อมยังไม่หายร้อนเลยมึงเอามาถอดจากจิกแล้วอ่ะพอมันเย็นตัวลงมันก็เบี้ยวเหมือนเดิมแหละคือเรื่องอย่างเงี้ยแม่งต้องเป็นประสบการณ์คือกูก็ต้องปล่อยให้มันอยู่บนจิกอย่างนั้นจนมันเย็นจนรอยเชื่อมมันแข็งแล้วจนมันเย็นพวกเนี้ยจะเป็นศิลปะเทคนิคการเชื่อมอีกรอยเชื่อมพวกนี้นะฮะมันก็จะต้องมีระยะเอ้ยความยาวเท่าไหร่ระยะเรียงห่างกันเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับดังนั้นการหาระยะพวกเนี้ยมันต้องคำนวณจากแรงเฉือนที่ไหลอยู่นะที่ไหลอยู่แรงเฉือนตัวนี้ก็เรียกว่า shear force หรือแรงเฉือนไหลนะแรงเฉือนไหลซึ่งมีค่าเท่าไหร่ F ตัวเล็กก็วิเคราะห์อีกคุ้นๆใช่ไหมอันนี้เขาบอกว่าเนี่ยก็ไอ้เนี่ยแหละที่แม่งเป็นแรงเฉือนอยู่ในแนวนอนเนี่ยนะฮะเอาจับมันมาย้ำใหม่สุดท้ายเขาเปลี่ยนรูปมันใหม่บอกว่าแทนที่จะเขียนเป็นทาวเขียนเป็น F คือ shear force ซึ่งทาวกับ F เนี่ยมันก็เป็นญาติกันนะทาวมันคือ VQ ส่วน IB ใช่ไหมถอด B ออกเขาพิสูจน์มาแล้วว่าถอด B ออกเนี่ยมันกลายเป็น shear force แรงเฉือนที่ไหลอยู่ตรงรอยต่อระหว่างวัสดุนะครับดังนั้นถ้าเราสามารถคำนวณหารอยต่อนี้ได้คราวนี้พอ shear force เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเฮ้ยมันระบุไว้แล้วว่าระนาบนี้คือรอยต่อระนาบนี้คือรอยต่อหรือรูปนี้เป็นเหล็กรูปพรรณคนละอันกัน H beam ผสมกับเหล็ก C channel รางน้ำดังนั้นตรงนี้มันจะเป็นรอยต่อของตัวมันเองอัตโนมัตินั้นพื้นที่นี้จะเป็นA palm อัตโนมัติดูออกไหมฮะเป็น A palm อัตโนมัติดังนั้นเซนทรอยของเขาตรงนี้ที่จะมาคูณหากับระยะ y bar palm ตรงนี้อย่าลืมนะ q เท่ากับ A palm คูณ y bar palm เนี่ยยังเป็นสูตรนี้อยู่มันจะถูกกำหนดไว้ตั้งแต่แรกจากวัสดุที่เป็นคนละอันกันนะเหมือนอย่างเงี้ยไอ้นี่ก็ถูกกำหนดไว้ว่าไอ้นี่คือ A palmดังนั้น y bar palm โอ้ตรงกลางนะมองตรงกลางนะตรงนี้ก็จะเป็น y bar palm ดังนั้น q เท่ากับ a palm คูณ y bar palm ก็จะถูกกำหนดมาตั้งแต่แรกเลยถูกกำหนดมาตั้งแต่แรกเลยและ f มันก็มีค่าเท่ากับ vq ส่วน i ฮะi ก็ต้อง i ของทั้งหน้าตัดก็ต้องหาโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียนหน้าตัดประหลาดพวกนี้ให้เป็นใช่ไหมฮะก็วนไปที่เดิมอะโมเมนต์อินเนอร์เชียนเนี่ยแม่งไม่หายจากชีวิตคุณหรอกนะครับเรือเนี้ยมันก็จะมีแรงเฉือนไหลอยู่บนหน้าตัดตรงนี้ครับแล้วก็ตะปูเอาตะปูดังนั้นอันนี้คือ A palm เอาตะปูมายึด y bar palm ก็คือปึ๊ดเซนทรอยด์อยู่นี่นะตรงนี้ y bar palmนี่คือความต่างมีแค่นี้เองอย่างเงี้ยหาตะปูสุดท้ายหาอะไรหาระยะเรียงนะหาระยะเรียงเดี๋ยวมีเวลาจะมาทำตัวอย่างให้ดูถ้าไม่มีนักศึกษาก็ไปอ่านเองแล้วละเอียดมากแล้วกี่โมงแล้วเนี่ยจะเที่ยงแล้วเลิกกี่โมงนะบ่ายโมงเหรออ่ะ11:54ให้เวลาเบรก5 นาทีแล้วนักศึกษากลับมาทำquiz
นะมีควิซให้3ข้ออู้ยร้องอู้เลยอ่ะนี่เรื่องเดียวหมดเลย Pot Shear Force Diagram Bending Moment Diagram เดี๋ยวดูสิผมได้เปล่าวะแสดงสมการอ่ะไปเบรกก่อนเดี๋ยวผมคัดให้ได้กี่คะแนนพี่เถิดทั้งคู่อ่ะทั้งคู่ได้แหละ
ใครพร้อมจะทำก็ทำได้เลยเดี๋ยวแต่มันไม่ค่อยชัดใช่ไหมชัดไหมถ่ายรูปไปแล้วกันข้อหนึ่งก่อนนะมีสองข้อข้อแรกเนี่ยจะยุ่งหน่อยตรงที่มีให้สร้างสมการด้วยแรงเฉือนกับสมการโมเมนต์ดับสมการก็ต้องตัดทั้งสองช่วงนะครับนะให้หาแรงปฏิกิริยาสร้างสมการข้อที่สองอ่ะถ่ายรูปไว้หน่อยข้อที่สองไม่ได้ให้สร้างสมการแต่ให้พอตเชียร์ฟอสไดแกรมกับเบนดิ้งโมเมนต์ไดแกรมเลยนะครับนั้นก็จะประหยัดเวลาหน่อยเนี่ยมีแค่สองข้อพออันนี้ข้อที่สองนะข้อที่สองถ่ายรูปไว้แล้วลงมือทำเดี๋ยวผมไปสร้าง assignment ให้ส่งใน Google Classroom นะครับเหมือนเดิมนะห้ามลอกกันปรึกษากันได้ห้ามเสียงดังข้อ1ข้อ1วนกันมาข้อ1ส่งไม่เกินบ่ายโมง10นาทีเราเรียนกันถึงบ่ายโมงเฉยๆนะแต่ผมยืดให้อีก10นาทีส่งไม่เกินบ่ายโมง10นาทีเดี๋ยวจะตั้งเวลาไว้ใน Google Classroom ให้ก็มี2ข้อฝึกทำ Shear Force Diagram Bending Moment Diagram หา Reaction ให้ได้นะครับไม่ยากใช้จังหวะนี้นะสงสัยยังไงมาถามนะครับมาคุยมาถามกันเยอะๆอย่ารอลอกเพื่อนนะเวลามีน้อยนะทำเองนะครับอย่างน้อยทำไม่ได้แล้วติดปัญหายังดีกว่ามีใครยังไม่ได้ถ่ายข้อ1ข้อ2ข้อ2อีกทีหนึ่งข้อ2อีกทีหนึ่งลงมือทำได้เลยนะครับเดี๋ยวผมไปตั้งในคลาสรูมให้
ผมเขียนเพิ่มให้เนี่ยคุณอย่าลืมนะว่าข้อ B เนี่ยนะครับให้ตัดเซกชันสร้างสมการความหมายคือให้คุณหาสมการ V กับ M ไงเรื่องนี้ผมสอนไป2วิธีคือ1วิธีตัดเซกชันสร้างสมการ2คือวิธีใช้ความสัมพันธ์ตอนนี้ส่วนใหญ่เนี่ยใช้ความสัมพันธ์อยู่ซึ่งก็ไม่ผิดนะไปพอดเชียร์ฟอร์สไดแกรมเบนดิ้งโมเมนต์ไดแกรมเมื่อได้รีแอคชั่นแล้วอะอันนั้นไม่ผิดแต่เทคนิคการตัดเซกชันสร้างสมการก็คือบางทีเราต้องไปหาในจุดบางตำแหน่งที่เราสนใจเราก็ได้ไปหาได้ทันทีเหมือนกันนั้นข้อแรกเนี่ยผมมีตรงนี้ด้วยก็คือ x ตั้งแต่0ถึง2นั่นก็ช่วงหนึ่ง x ตั้งแต่2ถึง4นั่นอีกช่วงหนึ่งก็อย่าลืมนะครับทำตรงนี้ด้วย